ไทยสุนทรวงดอกพยอมได้แล้วค่ะเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
เนื่องจากดำรงชีวิตให้คงได้ครับคนง่ายมาเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือเราพยายามขอบคุณผู้ปกครองผู้ดูแลลูกหลานคนครับเพื่อการรวมโครงการพัฒนาสุขภาพคนพิการผู้ดูแลครอบครัวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งประจำปี2561ของโรงพยาบาลผู้มีความชำนาญมากที่สุดขอบคุณครับศักยภาพสำหรับคนพิการผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ปีการศึกษา2561นี้นะคะได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการผู้ดูแลและครอบครัวคนพิการได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาศักยภาพ3ด้านก็คือด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้านการสื่อสารในสังคมและจินตนาการแล้วก็สร้างทักษะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทักษะให้คนพิการผู้ดูแลและครอบครัวสามารถจัดองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนซึ่งกันและกันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วก็เพื่อดึงประสิทธิภาพศักยภาพของคนพิการผู้ดูแลและครอบครัวให้สามารถพัฒนาเครือข่ายในจังหวัดให้เกิดการผสมผสานทางภาครัฐและเอกชนได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกับความต้องการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างแท้จริงและลึกซึ้งค่ะในการจัดโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น100คนนะคะประกอบด้วยผู้พิการ60คนผู้ดูแลคนพิการ20คนแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ดูแลคนพิการเฉพาะกิจอีก20คนค่ะจัดโครงการครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมให้กับคนพิการผู้ดูแลและครอบครัวในครั้งนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ